2015ดิฉันอิสรีบงกลสถิตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับการจัดงานในวันนี้จัดขึ้นโดยสำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานทางด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ2558พร้อมแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและผลงานโครงการด้าน supply chain logistics ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายเพื่อขยายผลองค์ความรู้ต่างๆสู่วงกว้างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะณโอกาสนี้ค่ะดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่นายสุรพงษ์เชียงทองให้เกียรติขึ้นกล่าวรายงานสถานการณ์การพัฒนาระบบโลจิสติกอุตสาหกรรมปี2558นะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะกับผมในนามของคณะผู้จัดการสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2015ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่หรือกพล.ได้ดำเนินภารกิจการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมพ.ศ. 2555ถึงพ.ศ. 2559ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์2ประการได้แก่ 1. การสร้างความเป็นมืออาชีพในการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและ 2. การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันระดับโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมไทยเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลในนามของกระทรวงอุตสาหกรรมดิฉันต้องขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและมอบรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นปี2558ในวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับห่วงโซ่อุปทานให้ภาคอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันค่ะในช่วงนี้นะคะขอพระคุณท่านดร.อัชกาศรีบุญเรืองท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงนะคะและขอความกรุณาเรียนเชิญท่านให้เกียรติอยู่ด้านบนเวทีต่อสักครู่สำหรับช่วงพิธีเปิดของเราค่ะและณโอกาสนี้นะคะใครขอเรียนเชิญท่านหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติด้านบนเวทีนะคะเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดงานของเราวันนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะญาติเรียนเชิญทุกท่านร่วมนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะ5 4 3 2 1ในครั้งนี้นะคะ
โลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นปี2558โดยหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีลำดับต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นด้านความมุ่งมั่นพัฒนาโลจิสติกส์ในองค์กรมีทั้งหมด5รางวัลได้แก่บริษัทอีโต้ไทยมารีนจำกัดจังหวัดสมุทรปราการกิจเศรษฐีอะไหล่ยนต์จำกัดจังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทโจลี่แฟมิลี่จำกัดจังหวัดสมุทรสาครค่ะรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นกำลังใจในการบริหารงานกับทุกองค์กรต่อไปค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะค่ะและพร้อมกันนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมดร.อัชการศรีบุญเรืองและท่านอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่นายจุลพงษ์เชียงทองให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลนะคะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของประเทศไทยที่เรามีผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจในการพัฒนาทางด้านนี้นะคะจนกระทั่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจในการประกอบกิจการของทุกท่านวันนี้นะคะก็จึงเป็นที่มาในการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบธุรกิจต่อไปนะคะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดผมขอแสดงความยินดีกับท่านเจ้าของบริษัทธุรกิจต่างๆที่ได้รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นในวันนี้และท่านทุกท่านที่ได้ผ่านการทดสอบความรู้ในวันนี้นะครับที่นี่เรามีของดีที่กิฟต์เศรษฐีอะไรยนต์สุพรรณเป็นตัวแทนและของแบรนด์ฟูโซรถคุณและจะสวยจะโกเอาไว้ใช้ไว้โชว์แล้วก็ดีทั้งนั้นสามล้อสี่ล้อหกล้อสิบล้อแล้วก็ต่อให้ทันรถพ่วงก็ไม่จำกัดจะต่อรถบัสคุณจะเอาที่คันชาวรถไว้ใจตามติดตั้งแต่อู่ต่อปิดไทยสารที่มีเรามีของดีที่กินเต็มที่อะไรยนต์ทุกคนไปตัวแทนและของแบรนด์ฟูโซรถคุณแล้วจะสวยจะโกเอาไว้ใช้ไว้โชว์แล้วก็ดีทั้งนั้นเชิงช่างและวิมือเราเฉียบตอนนี้ยังเป็นหน้าแสนนานเพียบพร้อมแล้วมาโดยอะไร